สำหรับพี่น้องที่ยังใหม่นะครับเป็นผู้เชื่อใหม่เทคนิคง่ายๆก็คือขณะที่เราร้องเพลงนมัสการท่านร้องไม่ได้หรือร้องได้นะครับท่านก็ดูเนื้อเป็นหลักแล้วก็พยายามออกเสียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซีเรียสมากนักคือถ้าท่านร้องไม่ได้ท่านก็ค่อยๆไปไม่ต้องพยายามแบบพยายามแบบพยายามมากเป็นพิเศษแบบโอ้โหพยายามเต็มที่อย่างนั้นไม่ต้องก็คือร้องเป็นธรรมชาติเหมือนเราฟังเพลงหนึ่งแล้วเราก็เริ่มฝึกร้องไปเรื่อยๆนะครับพระเจ้าไม่ได้เรื่องนั้นมันไม่ใช่สำคัญมันสำคัญที่ใจของท่านกับพระเจ้านะครับทั้งหมดแล้วเราก็ค่อยฝึกร้องตามไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องจากใจของเราออกมาแล้วเราก็จะสามารถอินอย่างที่อาจารย์สุริพรพูดได้อินก็คือว่าพอเราจะอินได้เมื่อเราเลิกจดจ่อกับสิ่งข้างนอกแต่มันเหมือนอย่างนี้มันเหมือนกับตอนเริ่มต้นทุกคนยังตื่นสถานที่ยังตื่นอย่างหลายสิ่งยังไม่มีการจดจ่อที่มากพอมันต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งในที่สุดทุกคนก็จะจดจ่อมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือท่านจะต้องสนใจแต่พระเจ้านั่นคือสาเหตุที่เราบอกว่าให้ปิดเพื่อมือสื่อสารแล้วก็ไม่ต้องสนใจคนอื่นและที่เราบอกไม่ให้สนใจคนอื่นเราถึงบอกทุกคนในห้องนี้ว่าท่านจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นรบกวนคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราส่งเสียงดังเป็นพิเศษอะไรเงี้ยบางครั้งมันดึงความสนใจมาใส่มาที่ตัวเรามากกว่าที่พระเจ้าเพราะฉะนั้นการให้เกียรติพระเจ้าในที่ประชุมเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าเราชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่ได้เรากระโดดโลดเต้นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ถ้าเราทำอันนั้นให้เรารู้ว่าเราทำออกมาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นพระวิญญาณองค์เดียวสำหรับเราทุกคนและพระองค์เป็นพระเจ้าที่พระองค์จะทำให้ที่ประชุมนั้นมีระเบียบมีระเบียบในที่นี้ไม่ใช่มีระเบียบอย่างที่เราเข้าใจมีระเบียบคือทุกอย่างมันจะถูกวางไว้อย่างเหมาะสมในเวลาของมันเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะต้องแสดงออกยังไงท่านแค่จดจ่อที่พระเจ้าเท่านั้นในการนมัสการนะครับแล้วท่านก็จะได้มีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจ้าการทรงสถิตก็คือเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราต้องพูดกันแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความเชื่อหลังจากที่ท่านมั่นใจในพระเจ้าท่านจะมีความไว้ใจมากขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาและพระองค์จะเคลื่อนไหวในที่ประชุมจะคุยกับท่านภายในท่านจะอาจจะรู้สึกร้อนๆหนาวๆบ้างหรืออาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ท่านจะรู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่มันไม่เหมือนเดิมให้ท่านจดจ่อแล้วไม่ต้องรู้สึกปฏิเสธสิ่งนั้นให้รับสิ่งนั้นไว้แล้วพระเจ้าจะค่อยๆ คุยกับท่านและท่านจะรู้สึกมีสันติสุขในใจของท่านอย่างประหลาดมากและท่านจะมีความสุขมากแบบว่าที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่คือประสบการณ์และหลายท่านที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรยุพคุณอาจจะนานมาแล้วแต่ไม่มีประสบการณ์ผมอยากให้ท่านขนขวายในสิ่งนี้เพราะนี่คือสันติสุขจากพระเจ้านะครับจดจ่ออย่างยิ่งไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องดนตรีมากเพราะพวกเรารับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเรากังวลกันมากพออยู่แล้วเรื่องนี้เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยท่านมีความสุขร้องเพลงไปเลยไม่ต้องกังวลมีคนดูแลเครื่องเสียงอยู่แล้วมีคนดูแลวิดีโอมีคนฉายเขาจะวุ่นวายอะไรเราไม่ต้องสนใจเราก็จดจ่อพระเจ้าเขาวุ่นวายอยู่เครื่องเสียงไฟดับเราก็จดจ่อกับพระเจ้าต่อเพราะเราสามารถที่จะบังคับตัวเองได้ว่าฉันกำลังจะเอาจดจ่อพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมีไฟหรือมีดนตรีไหมพระองค์เคลื่อนไหวได้ทุกเวลาเห็นไหมครับเราต้องจดจ่อกับพระเจ้าเสมอและนี่ต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกมันจะไม่สามารถคุมตัวเองได้เร็วแต่ถ้าเราฝึกก็เหมือนกับมีคนเปิดประตูเข้ามาเราอาจจะสามารถที่แบบหันไปทุกครั้งแล้วเราก็ไม่เคยฝึกตัวเองที่เราจะมีสมาธิเพราะฉะนั้นเราก็จะหันทุกครั้งที่มีสิ่งรบกวนทันทีแต่ถ้าเราฝึกที่เราจะจดจ่อกับพระเจ้าเราจะไม่สนใจมีสิ่งวางเราก็ไม่สนใจฉันจดจ่อที่พระเจ้านิสัยแบบนี้จะสร้างนิสัยในการอ่านพระคัมภีร์และทุกเรื่องของพระเจ้าหมดเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องสร้างขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นข้ามคืนแน่นอนเห็นไหมครับแต่ว่ามันจะดีมากตอนฝึกตอนที่นมัสการพระเจ้านะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอพระองค์ได้รับเกียรติทุกสิ่งทุกอย่างในเช้าวันนี้ขอพระองค์ได้รับเกียรติขอบคุณพระเจ้าแล้วก็หลังจากที่เพลงแรกจบแล้วท่านอยากจะท่านเมื่อยท่านก็นั่งได้เลยนะครับขอเพลงแรกเท่านั้นที่ยืนหลังจากนั้นเพลงที่2ท่านจะนั่งก็ได้แล้วท่านจะลุกขึ้นมาใหม่อีกเมื่อไหร่ก็ได้ที่ท่านต้องการขอแต่ระวังส่งเสียงตรงเก้าอี้แล้วกันอย่าให้เสียงดังท่านเองลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ท่านหรือท่านอาจจะรู้สึกอยากจะหลับตาแล้วก็หยุดร้องเพลงบ้างคิดถึงพระเจ้าทำได้เลยเต็มที่ขอให้อย่ารบกวนที่ประชุมเท่านั้นเองนะครับผมอยากจะเป็นคนที่อยู่ในที่ประชุมมากเลยเพราะจะได้ไม่ต้องกังวลและสามารถติดกับพระเจ้าได้แต่พระเจ้าก็เรียกให้เราเป็นทีมนมัสการที่ต้องอยู่ในที่นี้นะครับขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์เราเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นอาเมน
ันนี้เรามาในสไตล์พิเศษฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาแล้วนี่ครับไปเดี๋ยวใหม่ฮาเลลูยาแปลว่าสรรเสริญพระเจ้านะครับเพราะผมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องนี้มากเพราะอะไรรู้ไหมการร้องอะไรที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเป็นโศกนาฏกรรมสำหรับผมนะบางทีเราร้องเพลงเยชูวาใช่ไหมวันนั้นเราร้องเยชูวาผมเองคิดในใจว่าคนร้องเขาเข้าใจไหมเยชูวาใครเยชูวาก็คือชื่อภาษาฮีบรูของพระเยซูโฮสนาคือแปลว่าอะไรฮาเลลูยาแปลว่าอะไรเราต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเราร้องอันนี้หมายความว่ายังไงนี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วมันจะสร้างนิสัยในทุกอย่างที่เกี่ยวกับคริสเตียนของเราเราต้องรู้ว่าเราทำมาทำไมเรานมัสการพระเจ้าทำไมเราร้องแบบนี้ทำไมสามัคคีธรรมแปลว่าอะไรคิดเป็นต้นเห็นไหมครับเอาใหม่ได้นะครับเห็นไหมเต้นลำได้เรามีอยู่แล้วนะตัวอย่างนะใช่รู้ไหมช่วงนี้เป็นช่วงตักตวงนะเพราะว่าช่วงนี้เราทำเก้าอี้แบบนี้ปกติแล้วคือจากยุบพวกคุณโอ้โหแน่นมากเลยมีช่องกันตรงกลางนิดเดียวนั้นยกมือก็ไม่ได้มีปัญหามากเลยนะครับโอเคขอพระเจ้าประทานสันติสุขและความเข้าใจกับเราได้เถิดพระเจ้าขอบคุณพระองค์อาเมนพระองค์เป็นผู้สร้างเราพระประทานชีวิตให้เราเราจึงคุกเข่าสรรเสริญพระองค์จากใจที่แสนยินดีสุดแสนยินดีเพราะได้องค์พระเจ้าชีวิตหมดสิ้นซึมเศร้าไม่มีใครจะสุขเท่าเราพระองค์เท่าเราเราจึงยินฮาเลฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาหากใครหากใครได้กล้าพลังไปเคยลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อนขอจงรีบมาอ้อนวอนรอพระองค์ร้อนจงรีบอ้อนวอนขอพรพระองค์ด้วยรักด้วยรักจึงให้หนทางทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้าพระองค์ประทานบุตราพระเยซูทรงแสดงลงมาทรงมอบกายาช่วยเราทุกคนเราทุก
พระองค์มาพบเราชีวิตจะแม้ทางข้างหน้ามีทุกข์แม้หนทางต้องพบความทุกข์ชีวิตมีเพราะว่าโลกนี้เราอยู่ไม่นานชีวิตสักวันเราต้องมีวันสุดพระองค์ทรงรักมนุษย์เพื่อพระองค์ดูแลมนุษย์เพื่อวันสุดเข้าสวรรค์ผมชอบมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมทั้งหมดพระเจ้าทำหมดแล้วเราแค่ฮาเลฮาเลนึกออกไหมเข้าใจไหมมันวินวินมากแบบสุดๆแบบสุดๆจริงๆอ่ะคือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะมาถึงก็พระเยซูทำหมดแล้วเราก็ฮาเลฮาเลลูยาเข้าใจความชิวไหมครับเข้าใจไหมว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่จริงๆแล้วหนทางแบบนี้มันไม่อยู่ในโลกนี้คนในโลกนี้เขาต้องทำดีเขาต้องทำนู่นทำนี่เขาต้องทำบุญไม่ของเราพระเยซูทำหมดแล้วพระองค์เรียกเรามาแค่ฮาเลฮาเลลูยาฮาเลลูยามันเป็นไปได้เนี่ยเป็นไปแล้วฮาเลฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาดังๆหน่อยฮาเลฮาเลลูยาฮาเลสุดท้ายเลยโลกนี้โลกนี้เราอยู่ไม่นานชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุดพระองค์ทรงรักมนุษย์เชื่อพระองค์ผู้ไทยร้องและนางว่าไม่มีวันสุดเข้าสวรรค์นิรันดรผู้ไทยมนุษย์เมื่อวันสิ้นสุดเข้าสวรรค์นิรันดร์ฮู้ฮาเลลูยาในวันสุดท้ายเข้าสวรรค์นิรันดรผมชอบเรื่องนี้มากจริงฮาเลลูยาโอเคดังนั้นเราถูกเรียกว่าเป็นผู้เชื่อเราจึงดำเนินด้วยความเชื่อไม่ใช่ตามองเห็นและที่พระคัมภีร์ได้สัญญาว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราเราไม่ต้องกลัวพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายเราพระคัมภีร์บอกว่าใครจะทำอะไรกับเราได้พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราในหมายถึงว่าพระองค์ทรงอยู่ในเราโดยพระวิญญาณของพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวพระองค์จะคุ้มครองเราเราจะผ่านพ้นไปได้ทุกสถานการณ์เข้าสวรรค์นิรันดรขอบคุณพระเจ้า
เอเมนครับฮาเลลูยาแล้ววันนี้เราจะเข้ามาด้วยความวางใจในพระองค์ใช้ชีวิตในความเชื่อวางใจในพระองค์ฉันเดินด้วยความเชื่อทุกก้าวด้วยความเชื่อเพื่ออยู่ด้วยความเชื่อฉันเชื่อวางใจในพระองค์ฉันเดินด้วยความเชื่อความเชื่อฉันเชื่อวางใจในพระองค์ทุกก้าวที่ก้าวไปทุกก้าวที่ก้าวไปด้วยความเชื่อไม่มีอาวุธศัตรูใดจะต้านทานทุกคำที่ทูลขอฉันขอด้วยความเชื่อจะพาพระเจ้าไฟฉันบอกสิว่าใครกันจะสู้ได้ฉันเดินด้วยความเชื่อทุกก้าวด้วยความเชื่อเหลืออยู่ด้วยความเชื่อฉันจะวางใจในพระองค์ฉันเดินด้วยความเชื่อความเชื่อฉันเชื่อวางใจขออีกครับฉันเดินในความเชื่อฉันเดินด้วยความเชื่อเดินพี่น้องเดินเหลืออยู่ด้วยความเชื่อฉันเชื่อวางใจในพระองค์ฉันเดินด้วยความเชื่อทุกก้าวด้วยความเชื่อเหลืออยู่ด้วยความเชื่อฉันเชื่อวางใจทุกๆก้าวที่ก้าวไปทุกก้าวที่ก้าวไปด้วยความเชื่อ อาวุธศัตรูใดจะตามมาทุกคำที่ทูลขอฉันขอด้วยความเชื่อฉันพาผู้เดินทางว่าบอกสิว่าใครกันจะสู้ได้ฉันเดินด้วยความเชื่อทุกก้าวด้วยความเชื่อเพื่ออยู่ด้วยความเชื่อฉันเชื่อวางใจในพระองค์ฉันเดินด้วยความเชื่อทุกก้าวด้วยความเชื่อเพื่ออยู่ด้วยความเชื่อฉันเชื่อวางใจในพระองค์ต่อย่างเท้าเราต้องเชื่อฉันเดินสั่งตัวเองให้เชื่อทุกก้าวด้วยความเชื่อเพื่ออยู่ด้วยความเชื่อฉันเชื่อวางใจในพระองค์ฉันเดินด้วยความเชื่อทุกก้าวด้วยความเชื่อฉันเชื่อวางใจในพระองค์พูดว่าฉันเชื่อวางใจในพระองค์ฉันเชื่อวางใจในพระองค์ฉันเชื่อวางใจในพระองค์ฉันเชื่อวางใจในพระขอบคุณที่พระองค์ได้ให้ความเชื่อเริ่มต้นในชีวิตของเราและพระองค์นั้นจะช่วยเราที่จะเดินต่อไปด้วยความเชื่อขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยา
ื่อพระองค์พระเยซูเราเชื่อในข่าวดีของพระองค์ถ้าคุณจะเชื่อคำพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของพระเยซูคุณจะเชื่อคำพูดของใครบอกที่คุณจะเชื่อกับพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของพระเยซูบอกที่คุณจะเชื่อกับพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีเพราะบอกว่าอะไรพระเยซูบอกว่าเรารวยแล้วพระเยซูบอกเราหายแล้วใช่พระเยซูบอกเราเชื่อกับพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของโอ้บอกได้แน่ว่าคุณจะเชื่อกับพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของพระเยซูและคุณจะเชื่อกับพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของพระเยซูบอกที่คุณจะเชื่อกับพูดของใครแน่นอนเราเชื่อเราเชื่อใครเราบอกว่าพระเยซูบอกว่าเรารวยแล้วพระเยซูบอกเราหายแล้วใช่พระเยซูบอกเราเป็นไทยพระเยซูบอกเราชนะคุณจะเชื่อคำพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของคุณจะเชื่อคำพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของพระเยซูแล้วคุณจะเชื่อคำพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของพระเยซูคุณเชื่อใครคุณจะเชื่อคำพูดของใครแน่นอนเราเชื่อพระเยซูบอกว่าอะไรพระเยซูพระเยซูบอกว่าเรารวยแล้วพระเยซูบอกเราหายแล้วใช่พระเยซูเราหายแล้วเราเป็นไทยเราเป็นไทยเรารวยแล้วเรารวยแล้วเรามีชัยชนะเหลือล้นเรายินดีเรายินดีเราเปรี้ยงเรารวยในชัยชนะของพระเยซูเราหายแล้วเราหายแล้วเราเป็นไทยเราเป็นไทยเราเต็มล้นในพระวิญญาณเราเต็มล้นเรามีชัยชนะเหนือโลกเรายินดีเรายินดีเราเป็นดีใช่เรารวมในชัยชนะของพระเยซูคุณจะเชื่อพูดอะไรคุณจะเชื่อคำพูดของใครคุณจะเชื่อคำพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของใครพระเยซูบอกที่คุณจะเชื่อคำพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของพระเยซูบอกที่คุณจะเชื่อคำพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของพระคุณจะเชื่อคำพูดของใครมารมันบอกว่าคุณป่วยคุณจะเชื่อมันไหมเพราะพระเยซูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเยซูยากจนที่กางเขนเพื่อให้เรามั่งมีคุณจะเชื่อไหมว่าคุณยากจนถ้าเชื่อก็เป็นไปตามความเชื่อแต่เราเลือกที่จะเชื่อในข่าวดีของพระเยซูพระเยซูบอกว่าอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นแหละสมองเรายังรับไม่ได้แต่ปากเราต้องรับก่อนใจเรารับและพูดออกมามันก็จะเกิดขึ้นเอเมนไหมเอเมนค่ะเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปากเราต้องระวังเราต้องไม่บ่นเราไม่นินทาเราไม่พูดลบกับตัวเองเราพูดในสิ่งที่พระองค์บอกว่าเราเป็นอย่างไรเราจะเป็นอย่างนั้นแหละนั่นคือความเชื่อเอเมนค่ะมันแปลกนะครับถ้าวันนี้มีคนถามคุณว่าคุณจะเชื่อคำพูดของใครเราพูดว่าแน่นอนมันไม่ใช่เป็นเพลงนะมันเป็นคุณนั่นแหละก็พูดกับพระเจ้าเองว่าแน่นอนเราเชื่อเชื่ออะไรรู้ไหมข่าวดีเฮ้ย มันเป็นข่าวดีพระเยซูบอกว่าข่าวดีเราหายแล้วข่าวดีเรามั่งมีเรารวยแล้วข่าวดีคือเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วข่าวดีคือเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะทำการดีของพระองค์ข่าวดีคือพระเจ้าอยู่กับเราข่าวดีคือพระองค์จะไม่ทิ้งเราและพระองค์จะอยู่เราแน่นอนนี่มันเป็นข่าวดีของพระเยซูคุณจะเชื่อคำพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของพระเยซูและคุณจะเชื่อคำพูดของใครแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของใครพระเยซูเอเมนถ้าตามพระวจนะของพระเจ้านั้นตั้งแต่2ถึง3คนประชุมที่ไหนในนามของพระองค์อยู่ที่นั่นด้วยนั่นหมายถึงตอนนี้เรามากกว่า2ถึง3คนพระองค์อยู่ที่นี่กับเราแล้วเมื่อเราพูดว่าแน่นอนเราเชื่อข่าวดีของพระองค์ที่สถิตอยู่กับเราที่นี่มันก็เกิดขึ้นตามที่เราพูดตามที่เราเชื่อเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่พระองค์จะพูดว่าใช่และอาเมนอาเมนพระองค์ทรงนั่งบนบัลลังก์แล้วบอกว่าอาเมนข่าวดีขอรับข่าวดีนั้นพระเจ้าเรารับข่าวดีจากพระองค์เรารับพระคุณจากการสิ้นพระชนของพระองค์และการฟื้นขึ้นมาชนจากความตายเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะเหนือความตายและชัยชนะนั้นพระองค์ได้มอบไปกับคริสตจักรทำให้คริสตจักรนั้นมีอำนาจอยู่เหนือความตายอยู่เหนือประตูแห่งนรกไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำอันตรายเราได้และนอกจากนั้นที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือชื่อของเราถูกจดไว้ในสวรรค์เราถูกจารึกไว้ว่าเราเป็นประชากรของเมืองสวรรค์ดังนั้นเราแค่รอคอยวันนั้นที่เราจะได้กลับบ้านของเราแต่ว่าวันนี้เรากลายเป็นทูตของพระองค์เพื่อประจำที่ประเทศไทยเป็นเอกอัครราชทูตอย่างเป็นทางการที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้ประจำที่ประเทศไทยเอเมนขอบคุณพระองค์โอ้พระเยซูเราขอประกาศนามของพระองพระเยซูความหวังของประชาชาติพระเยซูคุณ
ังจากสวรรค์ลงมาสู่เราพระเยซูแสงส่องสุดความเมตต์พระเยซูความจริงในทุกเหตุความจริงเป็นความสว่างจากสวรรค์ลงมาสู่เราประกาศว่าในอดีตพระองค์เคยมาอยู่และตายทรงหักโซ่ตรวนแล้วกลับมีชีวิตรบฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อทรงเป็นความหวังดำรงในเราเป็นพระศิลาที่เราวางใจพระองค์เป็นแสงส่องให้คนทั้งโลกาชิดไกลทรงเป็นความหวังดำรงเพื่อทุกคนที่ต้องการเราเชื่อวางใจในอดีตรงในอดีตพระองค์เมื่ออยู่และตายทรงหักโซ่ตรวนกลับมีในอดีตพระองค์ในอดีตพระองค์มาอยู่และตายทรงหักโซ่ตรวนกลับมีร้อยดีครับว่าในอดีตพระองค์ในอดีตพระองค์ได้มาอยู่และตายแล้วมาอยู่และฟื้นจากความตายทรงหักโซ่หักโซ่ตรวนนำเราชิดไกลทรงเป็นความหวังนำรองเพื่อทุกคนที่ต้องการทรงเป็นความหวังทรงเป็นความหวังนำรองในเราเป็นพระศิลาที่เราวางใจพระองค์เป็นแสงส่องให้คนทั้งโลกาได้เห็นเราเชื่อวางใจเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่ฟื้นขึ้นจากความตายและเมื่อเราพูดถึงว่าฟื้นจากความตายแล้วนั่นหมายถึงพระองค์ทรงฟื้นแล้วพระองค์ไม่ตายอีกพระองค์ทรงมีชีวิตตลอดไปนิรันดรพระเจ้าและเราหวังเรารอคอยชีวิตแบบนั้นอยู่พระองค์เป็นผลแรกและเราทั้งหลายเป็นผลที่ตามมาโอ้พระเยซูเราหวังใจในพระองค์พระองค์เป็นแสงสว่างพระองค์เป็นความหวังในที่มืดและเมื่อเราอยู่ในพระองค์เราอยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่างใจในพระองค์พระองค์เป็นบทเพลงเป็นทุกอย่างของเราพระเยซูเอาเธอทูลพระองค์องค์ราชาของดวง
ใจเป็นภูเขาที่ฉันวิ่งไปแหล่งน้ำที่ฉันกระหายเป็นเสียงเพลงของฉันองค์ราชาของดวงใจเป็นร่มเงาที่ซ่อนคนไทยให้ถอนชีวิตองค์ราชาของดวงใจภูเขาเป็นภูเขาที่ฉันวิ่งไปแหล่งน้ำเมื่อฉันกระหายเป็นเสียงเพลงของฉันองค์ราชาของดวงใจเป็นร่มเงาที่ซ่อนคนไทยให้ถอนชีวิตเป็นดีของพระองค์เข้าไปในทุกอนูของเราในทุกๆกิจกรรมในชีวิตของเราในทุกๆความคิดของเราขอความดีของพระองค์เปลี่ยนเราขอความดีของพระองค์เอาสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในเราออกไปยกมือเราขึ้นครับรับเอาความดีของพระองค์รับเข้าไปความดีของพระองค์พระองค์มี
ดีเราเอาความดีงามของพระองค์ไปโอ้พระเจ้าพระองค์ทรงแสนดีเราถูกเปลี่ยนเราถูกเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยไม่เคยผิดพลาดรอพระไม่เคยเลิกไม่เคยทำให้เราเสียใจรอพระไม่เคยเลิกไม่เคยทำให้เราเสียใจรอพระไม่เคยเลิกไม่เคยทำให้เราพระองค์ทรงมีเราพอดีรอพระไม่เคยทำให้เราเสียใจพระพระองค์ไม่เคยทำไม่เคยทำพระองค์ไม่เคยโอ้พระพระองค์ไม่เคยทำให้เราเสียใจไม่เคยเลยพระพระองค์ไม่เคยเลยไม่เคยทำให้พระองค์ดีพระองค์ดียอดเยี่ยมเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพเพื่อให้ความหวังใจกับเราไม่ได้ทำให้เราท้อใจขอความดีของพระองค์เปลี่ยนเราพระองค์ดีดีดูดซึมความดีของพระองค์เข้าไปครับพี่น้องพระองค์ดีดีโอ้พระองค์ดีโอ้พระองค์ดีฉันวิ่งไปแหล่งน้ำเมื่อฉันกระหายเป็นเสียงเพลงของฉันองค์ราชาของดวงใจเป็นพรหมเงาที่ซ่อนบนภัยให้ถอนชีวิตเป็นไทยเป็นเสียงเพลงเสียงเพลงของฉันพระองค์ทรงดีงามเพราะมันเป็นบทเพลงของเราโอ้พระองค์ทรงดีงามและทรงสมควรเราขอมอบถวายตัวของเราเองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตถวายแด่พระองค์ไม่มีใครบังคับเราเราเข้ามาด้วยใจยอมจำนนต่อพระองค์ผู้เดียวขอพระองค์ทรงเปลี่ยนเราข
พระองค์ทรงช่วยเราจอมราชาลูกเข้ามากราบพระบาทหมดที่มีลูกขอพลีแด่พระองค์ใจซ้อจับตาที่พระองค์ทรงให้แห่งวิสุทธิ์คือพระเจ้าผู้สูงสุดเราร้องสรรเสริญราชันราชานิรันดรที่คู่ควรเราร้องสรรเสริญราชาราชานิรันดร์จอมราชาลูกเขามาราพระ
ระเจ้ารักเต็มที่นี้และพระสิริของพระเจ้ารักเต็มที่นี้ขอพระสิริของพระเจ้ารักเต็มที่นี้พระสิริของพระเจ้าปรากฏเต็มที่นี้ขอพระสิริของพระเจ้าปรากฏเต็มที่นี้ไปร้องว่าขอความดีงามของพระเจ้าปรากฏเต็มที่นี้ขอความดีงามของพระเจ้าปรากฏเต็มที่นี้ขอความดีงามของพระองค์ปรากฏที่นี้ขอความดีงามของพระเจ้าปรากฏเต็มที่นี้ขอการรักษาของพระเจ้าปรากฏเต็มที่นี้ขอการรักษาของพระเจ้าปรากฏเต็มที่นี้ขอการรักษาของพระองค์ขอการรักษาของพระเจ้าปรากฏเต็มที่นี้ขอการรักษาของพระองค์ที่นี้ให้พี่น้องให้เรายกมือเราขึ้นพูดภาษาพระวิญญาณและรับเอาพระพรจากพระเจ้ายาบาอันดาเคเตวีเรกให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการขอในสิ่งที่เราไม่เข้าใจถึงสิ่งที่จะอยู่ในอนาคตหรืออยู่ในปัจจุบันที่เราไม่รู้ยาบามังคันโตโฟโอโรตาดิเคยอร์แมนเตตาโคโอลาติดิเดJine mama ka tu o vende de ken da di o ve buru biri me kamare andro ve dar ko dar shentari de yo bari me tar ko tre ba tor ko shenide yiri mama ba ka ba o ve dale dale da ko vere yuta o ka de ya o da de ya yo rata o de da deJe ne ma 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 ko ko di di be ta di de ora anta ne ko ru o she di di ye ba ba ka to le de yo ba de ma tro ra me de o rit de kong rong yo ra ba ka mai mi sing dai thi pen mai mai dai sa rong yo ora anta ka se de mai mi sing dai thi pen mai dai sa ma rong mai mi arai thi rong cha mai tham phue thi phuong song rakและพระองค์ทรงรักเรายาราปาอันดารกุชอติพระองค์จะไม่อุดหน่วงเดียวพระองค์จะไม่หวงของดีไว้ใดๆไว้จากลูกของพระองค์เลยยาตารามันดารคันตาอันดาริเกเชนตาโอฟูโรออนเซดิดังนั้นจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดและจงรับเอาไว้ด้วยความเชื่อเยเมตารกุชอตโรโอฟอร์กุเซนตาริโกบาริเดชัวเรมาตารกูเรเมตาริเกShaba ambandar ko roko shenene Yarka shanturu o piripentaria Yarka shere ma 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 kala Shiria
Ia koran tari kantari nandaria alide Jira ole andia niria 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 Sheri andala vire Shiroko fada le dia Oride kongro ขอความดีงามของพระองค์ปรากฏเต็มที่นี้ขอการจัดเตรียมของพระองค์ขอการจัดเตรียมของพระองค์ปรากฏเต็มที่นี้ขอการสำแดงความเข้าใจของพระองค์ที่นี่ขอการสำแดงความพระองค์ปรากฏเต็มที่นี้ขอการสำแดงของพระองค์ปรากฏเต็มที่นี้เราร้องว่าวิสุทธิ์คือพระเจ้าผู้สูงสุดเราร้องสรรเสริญราชาราชาเรายอมรับพระองค์เป็นราชาของเราคือผู้เดียวที่คู่ควรเราร้องสรรเสริญราชาราชาอิรันราชาจอมราชาจอมชาลองจากใจของเราลูกเข้ามาพระสวรรค์วันนี้เราอธิษฐานต่อพระองค์ขอให้เราทุกคนมีตาที่เปิดออกมีหูที่ได้ยินพระองค์ที่เราจะไม่พลาดจากทุกสิ่งเดียวที่พระองค์กำลังตรัสกับเราเราไม่พลาดจากการที่พระองค์กำลังนำเราพระบิดาขอพระองค์ทรงเมตตาลูกๆของพระองค์ที่นี่และทุกคนที่รับชมอยู่เมตตาลูกๆของพระองค์ในประเทศไทยและเมตตาลูกๆของพระองค์ทั่วทั้งโลกนี้ที่เราจะได้อยู่ในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกที่เราจะขึ้นไปยังการทรงเรียกที่พระองค์ทรงเรียกอันสูงส่งของพระองค์ที่จะเป็นเหมือนกับพระบุตรของพระองค์ที่จะเป็นมีความรักที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ที่จะรับการสำแดงและเข้าใจในพระลักษณะของพระองค์ความยิ่งใหญ่อย่างมากความตระการของพระองค์ฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นถูกมอบให้กับพระคริสต์และพระคริสต์ได้มอบให้กับเราที่เป็นคริสตจักรแล้วและนี่คือลิขิตของเราพระองค์ทรงเรียกให้เราปกครองร่วมกับพระองค์ดังนั้นจงลุกขึ้นและปกครองร่วมกับพระคริสต์ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำอันตรายเราได้ขอพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระบิดาที่รักถ้าไม่ใช่โดยพระวิญญาณของพระองค์เราจะไม่สามารถเข้าใจทุกสิ่งอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงตรัสกับเราได้แต่วันนี้นั้นเรามีพระวิญญาณของพระองค์แล้วพระบิดาขอพระองค์ทรงตรัสในใจของเราช่วยเราที่เราจะดำเนินตามการสำแดงที่เรามีอยู่นั้นด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความสัตย์ซื่อทุกวันและขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมให้กับเรามากขึ้นและขอพระองค์ทรงโปรดให้เราเป็นผู้อารักขาที่ดีในการสำแดงที่เราได้รับนั้นด้วยขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน